บทบาทที่สองคือเป็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการก็กิจการที่เราพูดถึงจริงๆถ้าเราว่าโดยภาพรวมเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดท่านก็จะพบว่าถ้าเราพูดว่ากิจการโทรคมนาคมก็ครอบคลุมหมดนะคะแต่ก็มีช่วงของการเปลี่ยนผ่าน40มาสู่50เนี่ยจนถึงปัจจุบันเราก็พยายามจะแยกอันนี้เรียกว่าโทรคมนาคมกลุ่มนี้เรียกว่าวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งถ้าเราพูดถึงสถานการณ์ณวันนี้นะคะปี2562ท่านแยกได้ไหมคะเราแทบจะแยกไม่ได้เลยนะคะเราแยกจากอุปกรณ์ได้ไหมไม่ได้โทรศัพท์มือถือของท่านทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแยกได้เหมือนเดิมว่าโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นกิจการโทรคมนาคมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่อาจารย์วางอยู่ตรงนี้ถามว่าเราจะจัดว่าเป็นคอมพิวเตอร์และดูผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวได้ไหมแล้วจะถือเป็นแค่ดูอินเทอร์เน็ตดูแค่แพร่ภาพกระจายเสียงได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะอาจารย์ใช้วิดีโอคอลได้อาจารย์คอลไลน์คอลได้อาจารย์สามารถที่จะใช้ Facebook คอลได้มีรูปแบบที่ผสมผสานกันจนเราแยกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะคะท่านจะเห็นว่าอาจารย์ก็ใช้คำว่ากิจการโทรคมนาคมเพราะมันจะครอบคลุมในภาพรวมได้ดีในเชิงของโครงสร้างตลาดบริการแต่แน่นอนพอเราพูดถึงคอนเทนต์เนื้อหาว่าถ้ามีลักษณะแพร่ภาพกระจายเสียงเราน่าจะเข้ามาดูไหมเพื่อมุมมองในเรื่องของวัฒนธรรมมุมมองในเรื่องของความมั่นคงอันนั้นก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะคะทีนี้องค์กรอิสระเวลาทำงานไปแล้วเนี่ยนะคะถามว่าองค์กรอิสระโดยส่วนใหญ่ก็มีอยู่3รูปแบบคณะกรรมการร่วมก็ดีองค์กรเดี่ยวก็ดีหรือเป็นหลายองค์กรก็ดีทั้งหมดนี้ก็จะประกอบไปด้วยกรรมการไม่กี่คนเพราะฉะนั้นท่านทำเองทั้งหมดไม่ได้ต้องมีสำนักงานบริหารหรือมีแอดมินนะคะที่เรามักจะเรียกย่อๆกันว่าแอดมินในภาษาของวัยนี้นะคะเจนนี้เพราะฉะนั้นสำนักงานบริหารที่จะทำหน้าที่สนับสนุนให้กับคณะกรรมการที่จะเกิดขึ้นซึ่งอาจารย์ก็เลยเขียนย่อให้ท่านเห็นนะคะว่าองค์กรอิสระของเราภาพในปัจจุบันคือกสทช.ตัวสำนักงานบริหารเราก็จะเรียกสำนักงานกสทช.ซึ่งทุกวันนี้ผู้เรียนก็จะคุ้นเคยนะคะผู้เรียนทุกท่านก็จะสามารถเปิดดูในโลกออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ของกสทช.ก็ดีนะคะหรือในช่องทางต่างๆผ่านช่องทางต่างๆท่านจะพบว่าสำนักงานกสทช.จะทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกอำนวยความสะดวกในกรณีที่เราจะต้องมีการดำเนินการตามแผนงานเมื่อจะต้องจัดสรรคลื่นใหม่ๆเช่นล่าสุดนะคะกสทช.ประกาศที่จะเปิดประมูล 5G วางแผนงานเอาไว้คร่าวๆวางกิจกรรมคร่าวๆแล้วก็ประกาศในสื่อหลายๆช่องทางนะคะเพื่อให้เอกชนตื่นตัวตระหนักรู้ได้ข้อมูลชุดเดียวกันว่าเราจะเปิดประมูลคลื่นความถี่ 5G โดยประมาณคือ เดือนกุมภาพันธ์ปี2563ปีหน้าเพื่ออะไรคะเพื่อให้เอกชนเตรียมตัวมีความพร้อมเท่าเทียมกันเข้าสู่สนามในการแข่งขันประกวดแข่งขันชุดเดียวกันกติกาชุดเดียวกันเพราะนั้นฝ่ายสำนักงานกสทช.ก็จะต้องเป็นฝ่ายที่อำนวยความสะดวกตั้งแต่เริ่มที่จะมีกิจกรรมต่างๆจนกระทั่งวันที่เดี๋ยวเราจะได้พบอีกครั้งคือกุมภา63ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะคะเราก็จะพบว่าเขาก็จะมีจัดเวทีในการเปิดประมูลแข่งขันกันนะคะนอกจากนั้นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดในเรื่องของการใช้ทรัพยากรคลื่นความถี่ที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปโดยเฉพาะถ้าในฐานะผู้บริโภคเรารู้แต่ว่าเราต้องบริโภคกิจการโทรคมนาคมยิ่งถ้าพูดถึงโทรศัพท์มือถือเราโทรต้องติดสัญญาณต้องดีคุณภาพชัดเจนนะคะไม่มีสะดุดเพราะนั้นถ้าเกิดมี noise หรือมีสัญญาณรบกวนซึ่งถามว่าสัญญาณรบกวนมาจากอะไรอย่าลืมนะคะจริงๆในส่วนที่เราใช้ทรัพยากรขึ้นความถี่วิทยุเนี่ยโดยสภาพธรรมชาติในทางวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ไม่ได้ถนัดทางด้านนี้นะคะแต่ก็เท่าที่ศึกษามาตลอดเนี่ยนะคะจะพบว่าสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ในการใช้คลื่นความถี่วิทยุคือการรบกวนกันของคลื่นความถี่วิทยุซึ่งการรบกวนกันของคลื่นความถี่วิทยุเนี่ยมีอยู่แล้วโดยสภาพธรรมชาติของการใช้ตัวทรัพยากรตัวนี้แต่ในการผลิตอุปกรณ์ที่มนุษย์มีความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยนะคะยิ่งในปัจจุบันก้าวเข้าสู่ดิจิตอลเราก็พยายามจะกำจัด noise หรือสัญญาณรบกวนให้มากที่สุดเพื่ออะไรคะเพื่อคุณภาพการติดต่อสื่อสารสมบูรณ์ที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดประสิทธิผลที่สูงที่สุดเพราะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นมาตรฐานของเรื่องอุปกรณ์ทางเทคนิคก่อนที่จะเข้ามาสู่ในตลาดโลกเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะได้บริโภคไม่ว่าจะอยู่ค่ายไหนก็ตามท่านจะเห็นว่าเขาก็ผ่านมาตรฐานทางเทคนิคมาหมดละแต่แน่นอนค่ะมีบางกรณีที่ไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานถ้าเราไปใช้อุปกรณ์ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานมันมีไหมยังคงมีอยู่ในท้องตลาดบ้างนะคะ
เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสสัญญาณ noise ที่เกิดขึ้นได้สัญญาณ noise พวกนี้แหละค่ะจะทำให้คุณภาพในการสื่อสารลดลงสำนักงานกสทช.จะต้องทำหน้าที่นี้ในการมอนิเตอร์ในการสอดส่องในการเฝ้าระวังซึ่งจริงๆหน่วยงานนี้มีมาตลอดนะคะตั้งแต่อยู่สมัยกรมประสิทธิ์เลขสามารถที่จะดักจับฟังได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นกรณีที่เป็นปัญหาท่านใช้โทรศัพท์มือถือท่านอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพถ้าจะเห็นภาพอย่างตอนสมัยที่อาจารย์เราเล่นเป็นนักวิทยุสมัครเล่นคนที่เป็นนักวิทยุสมัครเล่นจะทราบดีว่าเวลาที่เราใช้รับส่งกันอยู่ก็จะมีสัญญาณของคู่อื่นเข้ามาแทรกนะคะคราวนี้เนี่ยทำไมเขาถึงมาแทรกได้เพราะเขาจะเพิ่มกำลังส่งของเครื่องมืออีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเพิ่มกำลังรับของเครื่องมือของตัวเองเหมือนกันถ้าทุกคนต่างก็ต้องการเขาเรียกว่าต้องการชัยชนะต้องการความสำเร็จมันก็จะเกิดมนุษย์เรามีความสามารถอยู่แล้วนะคะในการที่จะเพิ่มศักยภาพในทางเทคนิคเพิ่มไปเรื่อยๆมันก็จะเกิด interference ที่ระดับที่เรียกว่า harmful interference ระดับที่เรียกว่าระดับรุนแรงซึ่งเป็นมาตรฐานทั่วโลกเลยนะคะเราสตูดี้เรื่องนี้กันมานานตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มมีรหัสมอสตั้งแต่สมัยซามัวมอสมาสู่คุณมาร์โคนีคือเราศึกษามาตลอดว่าระดับที่เราเห็นว่าคุณควรจะถอยทำไมเขาทราบไหมคะเพราะในสมัยยุคสงครามการส่ง noise ในระดับที่เป็น harmful interference เนี่ยเป็น strategic เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเพื่ออะไรคะเพื่อให้ศัตรูที่ต้องการจะติดต่อกันฝ่ายตรงข้ามเนี่ยติดต่อกันไม่ได้เมื่อเข้ามาแทรกแซงอยู่ในพื้นที่ของตนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องส่ง noise เข้าไปให้มากที่สุดเพื่อเกิด harmful แล้วก็จะสื่อสารไม่ได้มารับฝ่ายคนที่มาสอดแนมไม่ได้นะคะเพราะนั้นประเทศผู้ผลิตเทคโนโลยีเจ้าของเทคโนโลยีเขารู้ดีเขาก็พยายามตัดส่วนนี้ถ้าเราจะเข้ามาสู่ในวงของเชิงพาณิชย์เชิงธุรกิจคุณจะเกิด harmful interference ไม่ได้เพราะนั้นมันก็จะมีระดับนะคะเขาก็มีจัดมาตรฐานระดับโลกนะคะมีระดับที่เรียกว่าระดับรุนแรงนี่เป็นระดับที่ยอมรับไม่ได้เพราะนั้นเครื่องมือทางเทคนิคทั่วโลกถ้าผ่านตามมาตรฐานเกณฑ์ก็ยี่ห้อแบรนด์เนมที่เรายี่ห้อที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยผ่านมาตรฐานทางเทคนิคนะคะแต่ถ้ายี่ห้อที่ไม่ได้เป็นตามท้องตลาดทั่วไปอันนี้ก็อาจจะเกิดharmful interference ได้ระดับที่2ก็จะเป็นระดับที่เรียกว่ายอมรับได้นะคะภาษาอังกฤษที่เราจะใช้ก็คือ permissible นะคะ interference ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันในละเอียดต่อไปทีนี้นี่ในระดับที่ยอมรับได้นั่นหมายความว่าก็จริงๆในทางเทคโนโลยีเนี่ยนะคะที่เราใช้อยู่จริงๆตอนนี้ก็มี noise แต่เป็นระดับที่เรายอมรับได้เราก็ส่งข้อความได้เราโทรศัพท์ได้และเราก็แพร่ภาพได้คือแต่ละบริการกิจการก็จะสามารถทำงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือระดับที่เรายอมรับได้นะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้เราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในรายละเอียดต่อไปนะคะนั่นคือโดยภาพรวมของการแยกบทบาทของนโยบายนะคะองค์กรกำกับดูแลแล้วก็สำนักงานที่จะต้องมีเพื่อช่วยซัพพอร์ตการทำงานขององค์กรกำกับดูแลคราวนี้จันอยากฝากดูตรงนี้นิดนึงเพิ่มเติมต่อนะคะว่าการที่เราจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลเนี่ยเราอาจจะมีแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรกำกับดูแลเนี่ยจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นรูปแบบคณะกรรมการร่วมไม่ว่าจะเป็นรูปแบบขององค์กรเดียวหรือหลายองค์กรทั้งหมดนี้นะคะเราเองก็ถ้าเรามาไล่ดูตามประสบการณ์ของประเทศไทยนะคะในอดีตกรมประชาเลขที่ทำหน้าที่เพียงลำพังมีอำนาจทั้งหมดในการจัดสรรทรัพยากรขึ้นความถี่เราจะเห็นว่ามีลักษณะใกล้เคียงกับคำว่าเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่า National Regulatory Body คือเป็นหน่วยงานที่กำกับโดยรัฐเป็นหลักแล้วเราก็เลยบอกว่าไม่ได้ละเราจะต้องปรับไปสู่รูปแบบขององค์กรกำกับดูแลอิสระนะคะเพราะนั้นจันก็ได้ marking ไว้ท่านเห็นว่าในก่อนปี2543เนี่ยเราเป็นรูปแบบที่ภาครัฐเป็นผู้ทำแต่เพียงผู้เดียวพอมาปี2543เป็นต้นไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะคะเราเป็นรูปแบบขององค์กรกำกับดูแลซึ่งกรรมการที่เราเรียกอยู่ก็คือโดยย่อก็คือกสทช.นะคะภาษาอังกฤษก็ NBTC ทั้งหมดนี้องค์กรกำกับดูแลที่ทำหน้าที่ในการกำกับกิจการโทรคมนาคมก็จะต้องรับฟังฝากฝังนโยบายถามว่านโยบายของแต่ละประเทศนั้นมีความอิสระมีจะกำหนดทิศทางอย่างไรก็ได้ใช่ไหมโดยหลักการของอำนาจอธิปไตยแน่นอนค่ะทุกรัฐมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตนเองสามารถกำหนดนโยบายทิศทางของกิจการโทรคมนาคมตัวเองไ